บ่เห็นเลยบ่น้องบ่เห็นเลยบ่เหมือนเลยแม่นบ่แจ้งมันเป็นขาวบ่เลยเห็ดมัวบ่ขาวขาวขาวแบบบ่มีแบบว่าคนนั่งอยู่ตรงนั้นนี่บ่เห็นแบบดำๆบ่เห็นแม่นบ่ปึ้งช่องจีนเพราะเนาะบ่กินนะแต่ว่าน้องนี่มื้อนี่ถือว่าแจ้งอยู่เนาะมื้อนี่เนาะมื้อนี่เป็นขาวไปเลยโดยพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนบ่ว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเด้อเนาะหรือว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่างประเทศเด้อเนาะฮะทั้งบ่จิตเองก็กราบสบายดีเนาะกะมื้อนี้เนาะพ่อพี่น้องทั้งบ่จิตเองเนาะพาทุกคนเนาะหามาหาครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ยซึ่งทางนาบ่จิตเองเนาะก็เห็นทางคิดของทางบ่าวลาวพะเพิ่นพี่น้องคือทางครอบครัวเพิ่นเนาะมีทางน้องสาวคนนึงที่ว่าตาของเพิ่นมีปัญหาหนาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวทําบ่จิตเองเนาะหาสิพาพ่อแม่พี่น้องขึ้นไปถามไทยเนาะหาเบิ่งอาการของเพิ่นว่าเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้ก็ได้พี่น้องเอ้ยป่ะเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องเดี๋ยวทําบ่จิตเองสิขึ้นไปทางเครื่องก่อนเด้อเนาะถามเบิ่งอาการของเพิ่นก่อนพี่น้องว่าเป็นจังได๋เดี๋ยวนี้เนาะเป็นพยาธิหยังเนาะคือว่าเนี่ยตาบอดเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิขึ้นไปถามไทยเดี๋ยวปดกับพี่น้องจังเด็กจังหน่อยเดี๋ยวสิขึ้นไปหาเนาะโดยเอ้าพ่อแล้วก็น้องเพิ่นเด้อเนาะสบายดีเด้อเนาะโอ้โดยเป็นจังไดนอนให้นอนนะเพื่อนก็แม่นนะก็แม่นบ่โดยโอ้บ้านหนูมาแง่วแม่นบ่อีด่าชื่อว่าจังไดนี่ชื่อสุดใจบ่อายุจักปีแล้วสามปีอายุ3ปีเนาะพ่อพี่น้องก็เป็นจังได๋มีทางอันน่ะทีมงานเขามาอยู่แล้ววะมีไปไหนพ่อจะคนใช่เพิ่นมามาก่อนแล้วมันมาร้อนบ่โดยแล้วพ่อชื่อว่าจังได๋เนาะชื่อพ่อบุญมีเออแต่เป็นจังได๋น้องอาการนี่เมื่อยบ่เมื่อยปวดเมื่อยปวดตามเส้นตามเอ็นเมื่อยปวดตามเส้นตามเอ็นบ่เพิ่นไปกวดไปกวดอยู่บ่พ่อว่าตามบ่ได้สุขไปกวดได้เป็นยาหอมโอ้คือแรกๆนี่เป็นจังได๋ก่อนเป็นบ่หน่อยก็เป็นมันจะเป็นแบบเหี่ยวดุเหี่ยวดุคอแห้งเนื้อดุก็แห้งเที่ยวตีคิวน้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงเดี๋ยวนี้อาการเดี๋ยวนี้น้ำบกกันบกกินลายแต่เก้าแต่ก็ตอนแรกไม่ถึงคิวน้ำแล้วก็เนื้อดุแต่ว่าคืออันนั้นน้องเดี๋ยวนี้ก็เรื่องกวดเบิ่งว่าเป็นเบาหวานแม่นบ่เป็นมาได้จักปีได้ใช่เป็นมาได้5ปีเป็นมาได้5ปีโอ้คือนี่เขาเฮียนบ่เฮียนจบบ่หรือว่าจังได๋เฮียนฮอดจนบ่ฮบบ่จบบ่จบอ๋อ6นี่คือเฮียนอยู่โรงเรียนไหนก่อนเนาะเฮียนมศไซยาเพชรโอ้โรงเรียนมศไซยาเพชรเนาะก็ยังอนารุ่นน้องอยู่เนาะที่ว่าเฮียนบ่จิเฮียนอยู่อุทุมพรเนาะเห็นเนาะเป็นจังได๋ค่ะอยู่กันจักคนค่ะเฮือนนี่2คนบ่ลูกเต้าเมียได้ค่ะเป็นได้คือแม่ของน้องๆแม่เสียไป4ปีแม่เสียบ่โอ้พอมีลูกจักคนพอ2มีลูก2คนมีลูก2คนแต่ว่าอยู่นั่งตารางนี่เป็นหลานมันบ่หลานพุ่นเคียงใกล้นะโอ้จะไปใช้ซะเอ้ยเอ้ยเพิ่นไปใช้ซะโดยเอาซะเนาะมื้อนี้ก็มาทางอันน่ะทางเบาลาพาเพิ่นเพิ่นแนะนํามาเนาะว่าอาการนี้แต่ว่าไปรักษานี่คือกินยามาตลอดบ่
กินยากินเยอะกินยาซื้อยาต้มไปเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้กินยาบ่ยานกินยาต้มบ่หรือว่ายาต้มยาไม่ติดกินยาไม่ติดกินเนาะนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องแต่ก็เดี๋ยวนี้เขาไปกวดเดี๋ยวบ่เดี๋ยวนี้กวดเครื่องเดือนเป็นยังไงคือบ่ได้ไปกวดเป็นกวดขึ้นมาขึ้นมาที่นี่มันไปเนี่ยมันกับผมไม่ไปกับคนเราซื้อเอายากับผมไม่ซื้อเอายากับผมไม่นะพ่อพี่น้องพอเพิ่นว่าคอยเด้นี่นะพ่อพี่น้องบ่ได้ยินเนาะคนตัวเรานั่นแหละยาผมมากับยามาแต่บ่ได้มียาหายยาคนเรานอนตลอดมาเนาะอยู่เฮือนอยู่ซ่านพี่น้องเลยแต่ว่าทั้งเบาเราพอเพิ่นเพิ่นมานี่เพิ่นมีทั้งผู้ใหญ่เพิ่นซอยมาแล้วบ่มีอยู่เนาะช่วยกับมันด้านนึงให้ซื้อซื้อกินเดี๋ยวว่าทั้งน้องนี่คลําแม่นคลําคือเอาสบายดีบ่คําเพิ่นเนาะพอพี่น้องเอาสบายดีบ่คําเอาขึ้นมาเนาะเฮ้ยแหละขึ้นมาเท่าไหร่นะเพราะว่าคือทั้งน้องเองนั่งหึงนี่แม่นเมื่อยแม่นบ่คือนอนแม่นบ่น้องนอนแต่ในเมื่อคือนอนแม่นบ่นอนเมื่อยนั่งก็นอนแต่ว่าเรื่องบ่ขออนุญาตนำแบบเวลาเฮาจะลุกแบบว่าไปแบบขับถ่ายไปแบบถ่ายบอกแค่เบาแบบนี้ได้จ้ะกับบอนกับทีบ่พอไปได้อยู่เนาะฉันอาบน้ำอาบน้ำจะได้พาลงไปนะแต่เดี๋ยวนี้บ่เห็นเลยมอน้องบ่เห็นเลยบ่เมื่อเลยแม่นบ่แจ้งมันเป็นขาวบ่เลยเห็ดมัวบ่ขาวขาวขาวแบบบ่มีแบบว่าคนนั่งอยู่ตรงนั้นนี่บ่เห็นแบบดำๆบ่เห็นแม่นบ่ปึ้งช่องเทียนข้างนอกบ่จริงนะแต่ว่าน้องนี่มื้อนี่ถือว่าแจ้งอยู่เนาะมื้อนี่เนาะมื้อนี่เป็นขาวไปเลยแต่ว่าทั้งตานี่ทั้งพ่อว่าจังได๋ซะแบบว่ามีโอกาสอยู่บ่เวลาเฮาน่ะสมมุติว่าเฮามีเงินมีคําแล้วเฮาไปรักษาหั่นนะเพิ่นเว้าอยู่บ่ว่าปิ่นปัวที่มันพูดเป็นมันก็ว่าว่าตาเนี่ยมันบ่ทันได้เสียมันก็กันปวดตาเนี่ยมันบ่ได้เสียมันสิดีอยู่มันตาเนาะบ่ตาของน้องก็ยังนั่นอยู่เด้ยังแบบคือนั่นอยู่สิเนาะขี่พ้นบนโคกมันมาดูมันว่าว่าตาคอยนี่คือกันน่ะคอยไปปัวนี่ไปรอบเมืองนึงเป็นเมืองเดียวมันไปปัวอีกก็สิเห็นเมืองแต่ว่าคือทั้งน้องนี่เรื่องตาน่ะเป็นแต่หึงแน่น้องเรื่องตาบ่เป็นมา3ปีไปแล้วบ่เห็นโอ้3ปีไปแม่นมันเป็นแบบว่าอาการของมันขึ้นแล้วมันขึ้นตาแม่นบ่โอ้เมื่อยขึ้นมาแล้วก็แต่ว่าเรื่องตานี่บ่ได้ปวดแน่เนาะบ่มันดนๆจังมันเคยสิเจ็บเคยเจ็บโอ้เคยเจ็บอยู่โอ้ยเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจากนี้มาก็บ่ได้ไปกวดเลยบ่ได้ไปรักษามีแต่ว่ากินยาที่ว่าเคยกินแม่นบ่กินไปซะแล้วกินพอถูกมีคนเคยเป็นในน้ํามากว่าเคยผู้นั้นว่ากินยานั้นยานี้ค่ะคนบอกมาก็มีแต่กินน้ําเพิ่นก็ใครแน่อยู่บ่ล่ะบ่อืมบ่รู้สึกได้หลายกินมาแต่ละอย่างกินเก่าติกินกันบ่โดยแต่ว่าทั้งมุกได้เฉพาะทั้งแบบคําไปทั้งมุกอาหารไปยังบ่เคยไปจักเทื่อแม่นบ่บ่มีเงินเลยเพื่อสิตูดไปมันก็บ่ได้ง่ายยากประเดี๋ยวแน่เนาะปัญหาคือเงินแม่นบ่คือเงินนะทําไมคือเงินไปเงินแล้วอยากไปรักษาอยู่บ่น้องอยู่ทางมุกดาหารอยากไปอยู่บ่ไปอย
อย่าไปเนาะเพราะว่าหนึ่งมากก็อายุยังนมน้อยอยู่เด้เนาะบึงคนนี่ก็ปีก็บ่จิตเท่า3เพิ่นว่าเนาะ3ปี3ปีน้องน้องอย่าเขาลืมเลยน้องสุดใจบ่ครับไปน้องสุดใจอันเพิ่นเป็นได้มาตั้งปีเด้อเพิ่นว่าก่อนสิเป็นนี่เคยเห็นฮุ้งมาได้บ่เพราะว่าเพิ่นจนเฮียนพุ่นแล้วเนาะเพิ่นจนเฮียนจนเฮียนฮอดม5ม6พุ่นเนาะแต่ว่าอาการขึ้นมานี่ก็เนาะเฮ็ดจังได๋บัดนี้ก็ได้เนาะอยากดีอยากเซาอยู่แล้วบัดนี้ก็ได้เบิดเป็นเท่าไหร่แม่นบ่พ่อเบิดในการเปลี่ยนปัวนี่เบิดเป็นเท่าไหร่บ่หลายแม่นบ่โยมมันก็มีแต่ขายหัวขายหยังก็บ่ได้กำหนดเวลาเท่าใดมันก็ขอบตาไปหลายแต่ว่าเฮาก็บ่ได้อันนั้นเนาะโอ้แต่ก็มีคนเคยเป็นอยู่บ่ในครอบในครัวเฮาแบบว่าเมื่อวานเบาหวานบ่นี่เป็นโรคเบาหวานเนาะเบาหวานขึ้นตาได้เนาะแบบนี้เนาะแม่นบ่เคินแบบนี้บ่เคินตัวอยู่คลินิกลาเวียดอยู่สวรรค์เพิ่นก็ว่าให้ระวังบ่นะระวังมันขึ้นตาเป็นสิตาอยู่บ่เห็นหูนะระวังมันก็บ่จักนะระวังไว้เนาะแล้วมันบ่เห็นแต่ว่าความกินนี่คือของหวานนี่บ่ใกล้เลยแม่นบ่ของหวานบ่ใกล้แต่ว่าเข้าได้ซะบัดนี้กินข้าวเจ้าข้าวเจ้าโอ้คือว่าผูกอังใจเนาะว่าแล้วก็อยากให้มันเศร้าอยู่ได้พี่น้องเอ้ยโรคเบาหวานนี่ก็ได้ทางที่ดีก็ห้องหมอเข่งนี่เขาเคยไปเลยเคยไปเคยไปอยู่เนาะเคยไปมาบัดเดียวเนาะเบิ่งเนาะไปว่าสิไปกลัวตาเนาะผมมันบ่เห็นหุ่นกันไปได้เพิ่นว่าจังได๋ครับเจ้าแว่นทุกข์เพิ่นเห็นหุ่นบ่บ่เห็นดีบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นจังเลยมันนั่นบ่ได้เพิ่นเอาเข้าห้องฉุกเฉินคนฉุกเฉินฉุกเข้าห้องฉุกเฉินไปอยู่หั่นกับกลัวกลัวตาอันนี้เข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นจังได๋บัดนี้ทั้งหมอเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นคืนก็บ่ได้จะไปห้องคืนบ่ได้นั่นใดละคุณน้ำตาลขึ้นสูงน้ำตาลขึ้นสูงน้ำตาลขึ้นสูงเพิ่นบอกวิธีอยู่บ่สมมุติว่าในเมื่อตาเฮาเป็นแม่นี่น่ะเพิ่นบอกว่าต้องเปลี่ยนปวดแน่นอนในนี้ตาเฮาจังหายน่ะเพิ่นเว้าอยู่บ่บ่เว้าเลยชักยาอิทาลีนมันชักมาเขาโอ้ครับพี่น้องอยากให้ทั้งน้องเพิ่นไปทั้งฝั่งไทยเด้เนาะเพราะว่าแต่กี้เนาะพี่น้องทั้งบ่จิตเองก็คือว่าเนี่ยมีทั้งอ้ายเนาะอ้ายเคยเป็นเบาหวานอยู่เพิ่นก็ไปรักษาอยู่ทั้งฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ยาทั้งฝั่งไทยเพิ่นเอาอยู่เด้แต่ว่าทั้งมาบ้านเฮาบัดยาสิว่าจังได๋ก่อนเนาะบ่ขออนุญาตนําก็ถือว่าบ่คือยาบ้านเพิ่นกันเป็นบัวบ่คือกันหั่นน่ะเนาะมีเงินมีคำก็ว่าอยากให้ทั้งน้องไปลองเบิ่งเนาะโอ้อันนี้เบิดมีงัวกับขายงัวอันนี้ติน้อยพอแล้วก็คือทั้งพ่อเองก็แต่ว่าเรื่องให้เรื่องหน้าเฮานี่มีเฮ็ดเนาะก็ได้เฮ็ดดูนะอยู่ร่วมกันจะคนก่อน2 คนลูกหลานบ่สามารถเด็กพวกเขามาเรียนแม่เรียนกันเต็มแม่ตรงนี้เนาะคิดว่าแม่ทั้งพ่อกันนะโอ้แลดําหยาดอยู่เนาะต้องเบิ่งเลยเนาะรักษาเอาแล้วนี่ก็เป็นกําลังใจให้ได้น้องเด้อเนาะเซาไว้ๆเพิ่นได้มีโอกาสเดี๋ยวสิเข้ามาเยี่ยมยามตามไทยเนาะชื่ออันนี้ก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าสิละพญาโลคาเนาะเป็นเพียบเดียวเนาะเพราะว่าตั้งแต่น้อยเฮามาก็ตั้งใจเฮ็ดเวียกงานนะพ่อนะแม่ตั้งใจทําตั้งใจเฮ็ดเนาะแม่นบ่มาเป็นแบบนี้แล้วก็ยุบเลยเนาะพ่อพี่น้องช่วงสิเห็นอยู่เนาะเบิ่งนะเบิ่งตาเพิ่นแต่หูนี่ชัดเจนแม่นบ่น้องแจ้งชัดเจนเนาะคือว่าลงมาเลยเนาะพ่อพี่น้องมีแต่พ่อเพิ่นนี่แหละแม่นบ่รักษาแบบว่าเบิ่งผู้เดียวนะดูแลลูกเต่ายังผู้เดียวเนาะ
เนาะจังได๋ก็เซาไว้ๆเด้อพ่อเด้อเนาะน้องก็คือกันเนาะสิจังได๋บัดนี้เนาะกินยาหั่นได้เนาะยานี้ยังก็ประมาณกินได้จังมื้อจ้ะพ่อยาแม่นๆใกล้สิเบิ่งแล้วกันเดือนนึงประมาณไปเอาเดือนนึงเบิดหาเงินได้ก็คือโดยไปเอาชุดนึงนี่เทื่อนึงนี่เบิดเท่าไหร่ก็ติเซนติเซนไปเนาะน้องเพิ่นบ่ได้ไปนําบ่บ่ไปบ่ได้ติดินี่เป็นจังได๋นี่เมื่อยบ่นั่งโดนปวดบ่นั่งโดนบ่นั่งโดนปวดหลังบ่ปวดหลังโอ้เอาเฮ็ดจังได๋ซะน้องพี่น้องหรือว่าเอ้าไปพรบ่น้องเองก็คือว่าเด้อเนาะพักพรนําเนาะบัดนี้ก็ได้เดี๋ยวนะฮะทางมันจะเองเนี่ยสิเอาเงินให้น้องเองเนาะพอได้ชื่ออยู่ชื่อคิดทั้งพ่อพ่อแม่แน่เลยพ่อเด้อเด้อเอาจังไรก็คือว่านะพ่อเดี๋ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวลูกมาเด้อเนาะก็คือเงินทางมันจะเองให้ทั้งพ่อเนาะโดยเป็นกำลังใจให้ด้วยน้องอยู่ตามป่าตามอยู่ตามป่าตามร้อนเกิดปวดทั้งเพื่อนทั้งหน้าบ่เนี่ยแม่นๆโอ้ปวดดังปวดแอวเนาะกินข้าวก็แซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่แต่ว่าเฮากินหยังในพ่อแบบว่ากลับเดี๋ยวนี้นะกินแนวกลับบ่แม่นๆกินบ่ไปไหนมีไก่กินไก่มีไก่จั่นมีอย่างกินไปไก่จักจั่นแต่ว่าสิ่งที่ว่าเพิ่นห้ามได้ซะของหวานของหวานกบเขียดเป็นแบบว่าสิ้นหมูแห้งดิกินได้แม่นบ่สิ้นหมูสิ้นควายกินได้สิ้นงัวสิ้นควายปลาปลาก็ได้ปลานิลเนาะแต่ก่อนไปอยู่ในห้องหมอเพิ่นก็ให้ครับเบิดที่กินปลากับปิ้งบ่ให้ใส่เกลือก็คือเก่าว่านี่ผู้กินผู้อยากมันหิวมันหมดได้เด้ติกินข้าวแซ่บคือคนดีมันคืออ๋อเนาะได้กินเบิดแต่ว่าเรื่องตาของน้องเพิ่นนี่เด้น้องพ่อพี่น้องมันก็ที่ว่าเติบหนึ่งเนาะนี่แต่ว่าเอ้าสู้ๆเป็นกำลังใจให้เนาะอันนี้จะเป็นทางเบาจิตเด้อเนาะมาเยี่ยมมาหยาบาจิตบ่คําเพิ่นนี่ว่าอ้าวผู้ใดมาหาเนาะมาเยี่ยมมายามว่าซั่นเอ้าซะน้องจังได๋ก็คือว่าไปพักผ่อนอยู่ทางใดห้องเนาะนอนห้องบ่นี่น่ะเป็นห้องบ่หรือว่านอนอยู่ในแบบว่าเถียงแบบโล่งเลยแม่นบ่โล่งเลยตอนนี้คือทางผู้ลูกมื้อนี่คือเฮ็ดจังได๋เบิดคือทางน้องนี่นอนเบิดมื้อบ่อยู่ๆพ่อเก่าเบิดมื้อบ่นอนกันนอนกันอยู่พ่อเก่านะคือนั่นกับลูกนั่งลูกยังอยู่แล้วนอนยังอาบน้ําลงมาเที่ยวอยู่ทั้งแต่ล่างอยู่บ่ไปหาดินแบบนั่งเย็นๆๆมันถูกแดดขนาดมันได้มันสิเป็นแบบปวดถูกแดดบ่ได้เพิ่นว่าใหญ่หม่องเจ็บย่อยลงไปแล้วมันเป็นวิ่งหัววิ่งหยังเป็นปวดหัวเป็นนั่งบ่ได้นะมันมีแต่นอนเป็นวิ่งเป็นเวียนเนาะมีแต่จักนอนลูกเดียวเนาะเอาพ่อเอ้ยไปพาน้องเพิ่นไปพักผ่อนเนาะบัดนี้ก็ได้อยู่หลายบัดเกรงใจน้องเพิ่นได้นี่เนาะยันเพิ่นเมื่อยโอ้มื้อหน้าสิมาเยี่ยมใหม่เด้อน้องเด้อเนาะมีแต่ว่าเซาไวๆเนาะเป็นกําลังใจให้นี่แหละมาก็เพิ่นบ่เห็นหน้าเห็นตาเนาะแม่นโอ้ยเนาะโอเคเอาอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีแห้งสบายดีโอเคโดยพาพ่อพาเพิ่นไปเบิ่งดูอยู่ใช่บ่อนเพิ่นเนาะเบิ่งได้บ่นี่แหละโอ้ไปๆขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยพ่อให้พาน้องเพิ่นไปเลยไปบ่ผู้เดียวก็ได้ผู้เดียวก็ได้แม่นบ่เบิ่งเด้ออึบๆๆโอ้เพิ่นลงป้องแน่เนาะระวังแน่เนาะเป็นฮู้ซั่นก็พี่น้องแต่ว่าน้องเพิ่นนี่โอ้บ่ขออนุญาตนําข่าวได้น้องเด้อคือข่าวแท้บ่คนแบบมันจะบ่ได้ออกไปทางใดบ่อ๋ออันนี้บ่คือนอนจักคนซะน้องนี่อยู่นี่ผู้เดียวผู้เดียวอยู่นี่เลยแม่นบ่แม่น
เสื้อขึ้นแบบใครแบบหนาวกับพ่อกับมานอนน้ำเอาสาวไวๆน้องพ่อพี่น้องไว้พี่เนาะเรื่องเขาตัวเขาเจ้าเพิ่นเนาะโอ้เห็นแล้วโอเคเด้อน้องเด้อน้องอยู่ดีมีแห้งสาวไวๆเด้อครับเด้อเด้อเด้อโอ้ยขดมุกขดใจหลายๆอันดีมึงต่างกันไปติดจันทร์ได้อยู่บ่ได้อยู่บ่ที่เด็ดบัดต่างเบิดผู้หันโอ้ยมันจันทร์เป็นลายโอ้ยเนาะอ่อนติดแล้วปุ๊บกุ้งหลายขนาดนั่นแหละน้องพี่น้องชื่อแหละเนาะนี่ก็อยู่เพื่อนอยู่ชาญเพิ่นก็คือทั้งเพื่อนทั้งนากับแม่น้องพี่น้องเฮ้จังใดก็คือว่าน้องพี่น้องก็ทั้งประจิตเองก็มีอย่างก็ผิดพลาดประการใดก็กราบขอโทษขออภัยนำหลายๆน้องพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้น้องพี่น้องก็ทั้งน้องเพิ่นเองเนาะหาเรื่องตาเนาะตานี่แหละพี่น้องที่ว่าสำคัญเนาะที่ว่าแนมเห็นยังกับบ่เห็นพี่น้องไปแนมเบิ่งกับบ่เห็นเนาะบ่วานขึ้นตาพี่น้องอยากเศร้าอยู่น้องเป็นเรื่องไปปิ้นบวยปัวอยู่ทั้งมุกดาหารนี่ก็ยังบ่ทันเคยเพราะว่าก็ยินได้เพิ่นว่าอยู่เนาะทั้งแพทย์ทั้งฝั่งไทยเพิ่นก็รักษาดีพี่น้องเอ้ยยาเพิ่นก็แห้งเนาะอันนี้ก็บ่แม่นว่าเว้าใส่อันบ้านเจ้าของพี่น้องเอ้ยแต่ก็ทั้งบ้านเฮาเองก็ไปพุ่นหลายคนอยู่ว่านะเอ้ามีแต่ว่าสงสารเพิ่นอยู่เนาะอยากให้เพิ่นเฒ่าไวๆพี่น้องเอ้ยเอ้าโอเคพี่น้องก็สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวทางบริษัทเองก็สิได้ขอตัวจบคลิปแล้วก็สิได้ขอตัวเมื่อเนาะถ้าหากว่าพี่น้องอยากช่วยเหลือเพิ่นเนาะอีหยังๆก็แล้วแต่พี่น้องเอ้ยสามารถทักทายสบายดีมาหาทางบริษัททางเฟซทาง LINE ได้เด้อน้องพ่อพี่น้องเอ้ยขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิดทุกคนอยู่ดีมีแรงเนาะทางบริษัทเองขอกล่าวคําว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ